เรามามีแค่อุ่มแม่ครับหลายๆครอบครัวเลยก็จะค่อนข้างจะดูถูกเหมือนกันนะครับผมไปขายน้ำครับ1แก้วคุณได้สลึงหนึ่งถ้าพี่ตายหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ขอรับผิดชอบลูกค้าให้หมดเพราะจะเป็นชุดที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเพราะว่า1เลยอ่ะคือใช้เป็นผ้ายกใหญ่ทอลายทั้งผืนเลยนะคะครึ่งล้านนะคะครึ่งล้านครึ่งล้านทำเนี่ยเราก็จะแบบว่าอธิษฐานให้ลูกค้ามีความสุขให้คนใส่ชุดของเราแล้วมีความสุขธุรกิจมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาแต่เราอยู่มาได้18ปีก็คือมันก็บ่งบอกแล้วว่าเราอยู่มาได้ด้วยผลงานจริงๆอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะตรงนี้เนี่ยที่อยากให้ทุกคน อยู่ให้ได้นะครับก็คือคิดให้ไวนะครับแล้วก็สู้ให้ทัน